สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้เชฟเขาเชฟบ้านไก่เชฟเสียใหญ่จะทำเมนูก้อยหนูก้อยหนูเพิ่งโรงเรียนผมเคยกินครับก้อยหนูแต่ว่าเป็นสูตรทางอีสานแต่ว่ามันจะสุกแล้วต้องเอาหนูไปย่างจนสุกย่างก่อนย่างจะมาก้อยย่างจนสุกแล้วก็สุกมาใส่มะม่วงครับนี่ให้ดูใส่มะม่วงส้มลองชิมดูก่อนอื่นเลยต้องเอาหนูไปย่างไปเดี๋ยวไปย่างก็ถ้าเป็นคนอีสานอาจจะรู้นะคนอีสานนะว่าเอาอีสานโลดเด้อมันถึงที่แซ่บอ่ะนี่เปิดเดี๋ยวเปิดนะนี่เต่าโรงเรียนครับเต่าเขาเรียกว่าเต่าไร้ขวัญใส่ไฟด้านข้างซ้ายขวานะครับนี่ครับแล้วก็เอาหนูหรือว่าหมู3ชั้นย่างมันนี่เวลามันตกลงไปนี่มันจะแบบมีมันอันนี้ล้างสะอาดนะแต่ว่ามันอาจจะเคยใช้งานมาเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเอาไปคัดมาหมดละย่างเลยครับเอาหนูใส่เลยจุ๊บยังไม่เคยชิมหนูนานะครับนี่หนูนาแท้แถวนี้ไม่มีหนูเลี้ยงไม่มีตลาดใหญ่บนคลองเตยนะไม่เหมือนกับไอ้ตลาดบางที่นี่ครับหนูนาแท้ย่างเดี๋ยวนะครับย่างเสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้มันชิดไปนะเอาขยับขยับสักหน่อยครับเคยได้ยินแต่อีกเคยมันอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนะกระป๋อมบ่กระป๋อมอันนี้คือกันครับกับก้อยกระป๋อมเลยล่ะคือกันเลยนะแต่ว่ามันสิแซ่บกว่าเพราะมันมันกว่าเด้อ๋อเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมอันนี้มันจะมันย่างจนสุกจนเหลืองเลยเนาะแล้วเขาก็มาสับๆแล้วก็ใส่ใส่อะไรบ้างใส่พริกผงข้าวคั่วมะนาวสะระแหน่ต้นหอมต้นหอมชีฝรั่งมันบางนาวใส่บ่ใส่เนาะเดี๋ยวรอติดตามครับผมครับเชฟเขากำลังจัดแต่งตัดแต่งปรุงเครื่องปรุงมีซอยฮอมเปมันเดินอยู่ต้มป่าในด้วยป่าในป่าในใหญ่ครับดูครับหอมแดงฮอมเปต้นหอมสะระแหน่บักแมวบักม่วงเขามีบ่อเนาะม่วงสับผ่าเลยมันสับมะม่วงรอเลยนะเดี๋ยวน้องจัดยาฆ่าเชื้อหน่อยแรงแล้วจัดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวถึงเวลาเชฟเราจะมาครัวป่าคุ้มอยู่เลยเนาะตัวละร้อยคุ้มเนาะป่าลูกไข่ไปครับไข่ป่าในอ่ะต้มเราสดใส่เสื้อขาวเอาเอี่ยมบ่ต้มสดน้ำหอมกับแก้มยังดีกับข้าวกับยูชัยดูไข่มันครับไปอยู่พังงามันมีแต่ปลาทะเลปลาทะเลกินแต่ปลามงปลาเก๋าครัวเป็ดนี่ครับชำระเอาแต่เนื้อมันโอ้ไข่ครับไข่ไข่ป่าเนี่ยเป็นมกกับแข็งนะต้องเอามากินกับไอ้ต้มไหมนะครับมาขมป่ะบ่มาขมนะมันจะขมโพดมาขมจังออกหรือว่ามักหรือมักหรือว่าหลาแล้วแต่ผมก็ต้มขมจนกินมันได้เลยครับจังออกจังออกไข่มันเห็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปชิมลาบลุงหนวดสองดีบ่ครับดีแต่ว่าโอ้ยใส่เป็นหม้อเนาะถ้าแบบเจอกันล่างๆเอาออกมีอยู่บ้างมีเนาะครับเดี๋ยวครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเท่าไหร่ครับมันต้องชิ้นเล็กเนาะใหญ่ๆไปเลยนะปลาเนี่ยมันแบบคือปลาทะเลอันนี้นี่คนทำข้าวเป็ดอยู่นี่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยแล้วเนี่ยสุดยอดครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บจับเดียวถ้าทั้งเหนือก็จะแกงส้มแกงอันนี้ก็จะแกงส้มเหมือนกันต้มส้มเนาะต้มส้มสดครับไข่ลอยแล้วต้มยังไงต้มส้มไข่ลอยแล้วต้มไข่ลอยโอ้ยเสื้อเอาใส่นี่ไหมเสื้อจะเปื้อนมันเป็นเปื้อนนี่เนี่ย
เดี๋ยวเสื้อโรงเรียนเอามาให้แล้วเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ใส่พรุ่งนี้ตั้มใส่แข็งมาปานในผมมีตัวใหญ่ตัวนึงใครเต็มท่อเหมือนกันพรุ่งนี้ใส่ตั้มมาครับถ้าบลาบก็1สมุนไพรสุดโรงเรียนใส่ขิงใส่นี่ครับว้านี่ครับตั้งแนมเดือดกูคุ้มเนี่ยตัวละร้อยเนาะไข่ทั้งถ้าไข่ก็คุ้มแล้วตลาดหนองบัวแดงธรรมดาน้ำท้องนี่ครับสับสับสับเลยอาหารบ้านทุ่งบ้านเฮากินแบบนี้ไหมมันอร่อยท่องหลักสายนะครับนี่ใช่ไหมตัวมันเนาะไม่ต้องเอาชิ้นเล็กก็จะเล็กไม่สับกลางไม่แน่กินยากมันต้องมีจังหวะในการแล่เนาะถ้าแล่ประทุกับไปแล่เจอโอ้ที่ท่องหลักสายตัวนี้อร่อยเดี๋ยวพาไปดูครับถึงเวลาปรุงเขาแล้วอาศัยเลยตั้งหม้อเดือดๆครับก่อนจะโอ้น้ำเดือดตะดันตะดันชิมสูตรนี่ดูพริกตะไคร้ขาตะไคร้หอมแดงเนาะตะไคร้หอมแดงแต่ว่าตัวพวกนี้ต้องเกลือเป็นหลักนะไม่มากูดใส่พร้อมกันเลยครับสูตรเสียเราสักแป๊บมาถึงพวกก็มาเป็นรุ่นมาเป็นนี่รอปลาสักแป๊บนึงนะครับรอมันออกน้ำมันหอมๆก่อนหอมสมุนไพรบ้านเฮาเนื้อมันก็สุดยอดนะเนื้อป่าในครับไข่พร้อมชุดมันเลยนี่มันก็ร้อยเดียวครับใส่ข่าใส่พริกมีพริกทุบตัวเดี๋ยวรอที่ตามครับนูก็เริ่มเหลืองอ่ะนะย่างจนเหลืองกรอบเดี๋ยวพาไปดูครับครับเรามาดูหนูเตาอบไร้ควันย่างแบบไหนมันก็บ่ไหม้นะครับนี่ย่างหมู3ชั้นก็ยิ่งอร่อยเหลืองกรอบเลยครับนะครับลักษณะของเตาไร้ควันนะครับย่างมันก็จะอบอยู่ข้างในนี่นะครับเนี่ยครับถึงเวลาครับน้ำเดือดจัดๆแล้วอ๋อน้ำมะขามเปียกนู่นอยู่ในกองสีแดงนะครับน้ำเดือดจัดๆของสมุนไพรบ้านๆใส่ปลาเราลงไปเลยครับปิดฝาไว้แป๊บนึงจะไปต้องไปคนเนาะครับลงมาเปิดดูปลาโถนี่ครับครับเฮ้ยน้ำขามม้วนมากปลาโถโอ้ห่วงไข่มันกี่อุ่นเดือนชิมแล้วเปรี้ยวออกเค็มเกลือนิดนู้นั่นอร่อยมากงอกขนาดนั้นครับต้มนี่ป้าตัวนี้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเอาผักโรยหน้ากับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำก้อยหนูครับน่ากินครับหนูเขาย่างกับเต๋าไรควรนะครับหนังกรอบเหมือนกับไก่ย่างไม่เคียนเลยนะครับโอ้โหจริงๆเอาไว้ทำกินแบบย่างกินเฉยๆก็น่าจะอร่อยหนูนาครับบางคนขอไปพัดเพชรนะครับนี่ครับดูหน้าตาของมันครับเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาไปซับเนาะไม่ผ่านรอซับบ่นี่ครับเชฟเรากำลังไปกลับบ้านอยู่นี่ครับรอแป๊บหนึ่งเอาไปซับเลยครับเชฟเราชุดยอดเนี่ยยังเหลืองได้ไหมอู้แฮมเลยครับนี่อ่ะเอาไปซับเลยเนาะซับเลยซับเลยหยิบไปเลยครับนี่ละดูตรงนี้ให้มันสุกๆเลยจ้าอุ้ยสุกๆแล้วอันที่มันสีมันเป็นเนื้อนะครับขอเนื้อมาใส่ซะก่อนเนาะเต่านี่มันสุดยอดมันจะเป็นความฮอตมันจะขึ้นข้างบนมันจะมีรูอยู่นะครับเนี่ยลูก 1,000 บาทนะโรงเรียนไปซื้อแม่สายมานะครับก่อนถึงแม่สายตับเติบยังกินเลยนี่มันมีเนี่ยนี่ชิมแล้วนั่นตับหนูไหมเออจุ๊บหนูหน้าเนาะแสบเลยหนูบ่นเท่าเนาะครับสุกมันฮอดมันอบญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่ผมญี่ปุ่นกินได้กระรอกกินแดเมนโอ้ยมีแต่ของดีๆวะมีแต่ของดีแท้คนอยู่จังซั่นได้กินให้กันแท้จนเป็นชีเป่าจัดไปเลยลองชิมดูเลยยังเหมือนเคยชิมนี่ครับโหหน้าตาของชิมมึงชิมหน่อยไปเดี๋ยวเคยกินยูนึกว่าเคยกินก้อยมั้ยเคยกินก้อยมั้ยไปดูครับครับกรอบป่ะกรอบ
นี่ครับลองดูเดี๋ยวซอยสักเดี๋ยวเอาเกียงมาเดี๋ยวซอยสักสับฟันกระดูกเลยเนาะมันนี่โอ้สับฟันกระดูกเลยนี่มันกรอบดีแท้มันกรอบครับเต่านี่สุดยอดอ่ะโฆษณาเต่าผมละผมก็ไม่เคยจับได้มั้ยลูกน้องสับอย่างเดียวเพื่อนนะคิวลาบเรื่อยๆนี่ลาบทำไมอ่ะเอ้ยกรอบดิบ่หนามง่ายมันเจ็บไปซับไปเอาบ่โน้มั้ยชวนมาเดี๋ยวให้พันครับให้พันซับช่วยจับลูกอมลูกอมใส่อมเย็นโอ้อมเย็นอมยุ่มยิ้มอ๋อผมเป็นผู้ปล่อยเองเออแมนอยู่อ่ะท่านเห็นยัยเต่าในควบกรอบเลยกรอบครับกรอบมากเลยสุกจนกรอบเลยเนาะเต่าในสุดยอดนั่นเนาะโฆษณาเต่าอีกแล้วเงินเท่าไหร่เดือน1,200หรือ1,000นี่นะครับจำไม่ได้ทำไมถึงแพงอ่ะแต่มันก็คุ้มอ่ะปี2ปีใช้ได้เอาไปย่างหมู3ชั้นย่างอย่างกินปีใหม่ครับย่างไก่ย่างน่องไก่ย่างปีกไก่แชมย่างฟงย่างปลาสบายมากเลยสุกคันหน้าเลยเสียวอัดหน้าไอ้เต็มเป็ดเลยล่ะเอาอย่างอัดมันหลายอย่างทะเลเออเอาไปถึงหมูไก่เออโอ้บ่ได้ดิมุนน่ะนี่สับเลยครับโอ้มันก็น่ากินอยู่แล้วเนาะไปย่างบ่ต้องไปนี่จะหูเนาะขาขึ้นนี่บ่มีขึ้นนั่นขาลงซับแบบนี้หอมหอมอ่ะหอมมันไก่ย่างเลยหอมหอมลาบมีเอาปลาแดกไปนำใส่ปลาลาบมีโอ้มีนี่จะทำมันพันมันจิ้มซี่วิธีทำนู้ได้เยอะเงินนะไม่พันเนาะได้เยอะครับสับแล้วก็ได้เยอะลุงกับกาใส่อีกหมดนี่แล้วก็มีมะม่วงแรกเราต้องใส่พริกเกลือป่นก่อนต้องใส่ดูเลยครับขั้นตอนเราผักหอมอ่ะทีหลังเราต้องเอารสนี้ให้มันได้ซะก่อนเดี๋ยวชิมเลยป่ะเนี่ยเผ็ดอยู่เผ็ดจังหน่อยแหละเนาะของจังสิครับครับครับใส่พริกลงไปครับนี่ข้าวคั่วนะครับไม่ต้องใส่เยอะพอประมาณครับใส่เยอะหอมเยอะใส่เยอะหอมเยอะมันนี่ไม่เยอะแล้วเนี่ยครึ่งครับใส่เยอะมันก็แซ่บเยอะอ่ะมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าสำหรับก้อยหนูนะก็คือเนี่ยเนาะขาสับขาสับนะขาสับครับขาสับละเอียดแล้วก็ใส่หมดเลยขาสับนะครับอ้าวไอ้ขาสุดยอดของเมนูนี้คือผงชูรสกับน้ำปลาอยู่ตรงนั้นใส่เลยใส่ตามความเป็นจริงที่เคยใส่เอาผงขยำนี่แหละหนึ่งสองมันต้องขนาดนี้ของขนาดนี้มะม่วงลงไปนี่เยอะกว่านี้อีกน้ำปลาเข้มแน่เด้ลูกเพราะว่าม่วงใส่เกลือใส่เกลือมาเกลือมันออกเปลือกม่วงอยากจะลองชิมดูอยู่เคยเห็นเขาไปทำกับปอมเอามะม่วงสับๆแล้วเอาไปคั้นกับเกลือน้ำความเปรี้ยวก็จะออกมานิดนึงให้มันอ่อนให้มันนิ่มนิ่มมะม่วงจะไม่ได้แข็งมะม่วงมันจะได้นิ่มเดี๋ยวพักจะเหยาะพวกนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าสารแน่กินได้หรอกเวลาที่เราสารแน่หอมแดงแต่งหน้าที่หลังแต่ว่าขอกินก่อนต้นหอมขอกินก่อนเดี๋ยวโรยหน้าอีกนี่โรยหน้าอ๋อเดี๋ยวขยับมาข้างนี้หน่อยนี่ขยับมาครับส่วนมากไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับเพราะมีแต่เมาก่อน อยู่บ้านก็มีแต่กับข้าวเขามาส่งกินข้าวผงอย่างเดียวชีวิตนี้วันนี้พ่อของแท้เลยนะอ่ะเดี๋ยวชิมเบิ้งเป็นแต่แสบอยู่เซลเลนพวกนี้ใส่ให้มาละโอ้ยรุ่นนี้มีใหญ่ใส่หมดมี XXXL เอ้ยใช่ XXXL มาทันแล้วทายไปละไปสู่ป่าผมว่านะถ้าจอทีวีนะจอโทรศัพท์ได้กลิ่นนะมันคงไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะโฆษณายังไงกับการก้อยหนูนะอ้าว
เดี๋ยวทีนี้ต้องให้ลุงเด่นชิมสักหน่อยแล้วก็ยายผันโอ้โหเดี๋ยวผมจะรอชิมทีเดียวเดี๋ยวผมกินอยู่เดี๋ยวผมจะรอเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายให้นี่เดี๋ยวอย่าให้ให้อันนี้คือชิมอันนี้คือตอนชิมเดี๋ยวเครื่องปรุงยังใส่หมดเดี๋ยวชิมเลยลองชิมดูก่อนครับทำยังไงตักเอาโลดตักเอาเต็มซ้อนนั่นมาชิมหมดนะครับหนูนามันเราครับปุ๊บด้วยไงจานเผ็ดเค็มผมว่ามันไม่แซ่บเกินนี้หรอกมันมีอะไรแซ่บกว่านี้ไม่มีอะไรแซ่บเกินนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะให้ท่านนเรศท่านนเรศอยู่นเรศจะบอกว่าถ้าว่าไม่ใครกินแล้วไม่อร่อยไปต้องไปหาหมออ่ะเดี๋ยวหันลองชิมดูก่อนแล้วจะให้ปลาสมูนมันไม่มีอะไรแซ่บกว่านี้แล้วแซ่บกว่านี้จริงอาหารบ้านเฮามันต้องรสนี่แหละไปมาดีกินข้าวจ้ะตาโอ้โหมาพลุงพลุงลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งถ้าว่าไม่แซ่บข้าวร้ายว่ะล่ะไปกินยาไหมหมอเดี๋ยวเกลือนิดนึงผงสุรสได้ไหมน้ำปลาบ่ใส่น้ำปลาได้บ่น้ำปลาก็ได้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเอาก็ใส่บ่ล่ะเอาใส่ได้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวหาปลาไปเอาปลามาใส่ครับปลาแดงใส่แซ่บกว่านี้ครับเอาลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวขอน้ำก่อนชอบมองหนาเอาใหญ่ๆนี่แหละกับยาฆ่าเชื้อเฮ้ยถ่ายจะได้เนี่ยหอมหอมเดี๋ยวมันสิจางหน่อยหอมหอมเขาปีกหอมแต่ครับจิ้มมากินเลยเลยแต่ว่าใส่คาถูกผมว่าใส่คาในถูกต้องเลยคาน่ะมันจะดับคาวไงต้องใส่คาบอกไม่กินหนูเลยเป็นหอมปากหอมจะไปจิ๋วจะหลับป่าเขาไม่ใส่คานอะไรสุดยอดแล้วมึงก็กินหอมเลยมันไม่กินหมูเลยใครหลับป่าดุ๊กไปแล้วงงวะมันน่ากินก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะครับครับนี่เอออร่อยถือว่าผ่านครับถือว่าอร่อยมากถือว่าอร่อยมากครับครับสุดยอดครับเดี๋ยวรอเติมน้ำปลาร้าแป๊บนึงเยอะๆจริงจริงก็อร่อยนะครับเนี่ยหอมนี่ใส่น้ำปลาเลยนะถ้าสำหรับคนที่ชอบน้ำปลาแต่ว่ามันก็จะกลมกลืนครับอีกการนึงอีกหนึ่งพอเค็มมากพอดีพอดีเอออร่อยมันก็เพิ่มความนัวนัวที่สุดเลยแหละครับเดี๋ยวมานั่งกินพร้อมต้มปลาเลยครับคือแบบฟันเข้าเคี้ยวคุณเล่นซุปมันก็ต้องมาแต่ซุปปลาแดกกันละคือว่าละขาดได้อึงไปหรอกขาดได้ปลาแดกไงละแมนอยู่ไปหาเงินคำคำประเทศคำยังกะขาดไปคือปลาแดกไงละไปอยู่ภาคใต้ไปยืนปลาแดกภาคใต้โคเซ็ปดอกโคเสือแมนแมนแมนครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันเลยครับมันก็มันสูตรที่สามที่โอ้ปลาแดกภาคใต้ยางว่ามันเกลือพวกชิมนะครับโอ้ยต้มไข่ปลาน่าอร่อยครับเข้มข้นมากนี่ครับนั่งกินตามภาษาบ้านทุ่งเฮาครับเดี๋ยวรอพร้อมกินพร้อมกันครับเวลาชิมแล้วโอ้โหมันกินกับข้าวกินกับข้าวป่ะนี่ข้าวมาเป็นกับข้าวเลยนะมันกับแก้มเลยไม่พันชิมเลยพะลุงอาหารกับข้าวทักเล่นจุ๊บมันเป็นมาเฮ็ดเป็นกับแก้มนัวเป็นกับแก้มไหมกับแก้มหนูนี่นี่นี่ครับอันนี้ก็สุดยอดเลยต้มไข่ป่าอ่ะเอาแกงคือตัวนี้ชิมชิมชิมดูคำใหญ่ๆมันก็เอากุ้ยกินไหมครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินตัวนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก้อยหนูนะครับด้วยนะก้อยหนูต้องชิมบ้างหนึ่งจะให้มากินไก่ๆเด้อพี่น้องเลยทุกคนเด้อโอ้ยใหญ่กันต้องกินเราข้างในต้องเป็นก็เนี่ยอะไรกันล่ะโอ้กระเบิดแซ่บอีลีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนจะนั่งชิมบ้างครับถึงเวลาชิมแล้วหิวแล้วทายด้วยหิวเลยยืนเจ้าเกินนะให้พวกน้องมาซื้อครับเขากระย่างจะออกไปเลยไปงานนะเนาะบรรยากาศเท่าเราชิมครับ
นอกจากมือให้ตื่นตื่นสวยไงตื่นสวยไงเนี่ยอ๋อเนี่ยเอาเลยนะไอ้ทีนเนาะตั้งเขาได้มือได้กินได้กินได้กินครับถ้วยยังมาท่านก็นั่งชิมด้วยกันขนมเหมือนไอ้ตื่นสวยลูกน้องเขาอะไรเขาสวยนึงแล้วเขาไปพี่กินยังล่ะเออการทอดด้วยทอดหรอวะเบื่อบริษัทเขาดิเพราะว่าเหนียวคอนนะเหนียวคอนเขาเบื่อคอนแต่ว่าเข้าชีวิตเข้าอย่างเดินทางต่อไปดิกำลังซอมกำลังซอมแล้วก็เอ้าหอมค่ะซอมมอเตอร์ไซค์หาทุ่มเด็กสี่พันน้ำหยดออกนะไม่ใช่เองพันไม่ได้ตัดกันใดข้าวที่ไม่ใช่ลุงน้องก็จะบาดซูบี้ข้าวเหนียวก็จะไปจ่ายเขาแม่นบ่มีแซ่บกว่านี้พี่นี่มาเอ้ยมันจะบ่มีข้าวเลยอ่ะมันไม่กินข้าวแท้แต่ผมว่าให้มันผมแล้วมันเปรี้ยวนี่เนี่ยรวบอันพอดีพอดีเนาะคือเดี๋ยวผมมักข้าวกินลงหม้อเลยเอ็นนี่ผมสิมีมะนาวมะนาวให้รสผมให้มันเปรี้ยวบีบปุ๊บปุ๊บไงข้าวรสฟังชอบแม่จะน่ารักแต่ขอบใจเด็กเด็กน้อยเลยไม่น่าได้กินอย่าเลือกหนูตัวใหญ่เลยค่ะเด็กขนาดนี้ล่ะเพราะว่ามันปิดแต่จะเอาหนูตัวใหญ่เพราะว่าหนูตัวใหญ่มันก็จะแข็งเนาะหนูมันแข็งแล้วก็หาหนูมันมั่นเอาจอดด้วยใส่เนาะหนูใหญ่มันจะแข็งกว่านี้มันก็ไม่จะกรอกจะกรอกเขาใหญ่เอามาหลอกเจ็บแล้วแข็งแล้วตัวใหญ่แข็งแข็งแข็งแล้วบางตัวเท่าใกล้บางบางหัวหัวดีแล้วหลังขาไม่หนุ่ยเยอะครับไม่ต้องกินก็ดีแล้วเจ้าเมนนี่ทุกจุดอาหารแน่นะแพ้มากไม่นะคือนั่งกินบ่เสร็จพ่อแม่บอกนายโยมบอกให้เดินก็ได้บอกว่าเริ่มกินนะแล้วเขาหาเรากินทั่วโลกแล้วเขาคนมากินแล้วกันคนกระจงกับบ่ปะไหนก็เหมือนนี่ครับบ้านเฮามันมีเด้มาหากินอย่างต่างประเทศมีอยู่ไปกินญี่ปุ่นน่ะก็มีเท่านั้นอย่างล่ะตามมันทําเรื่องอะไรหืมบ้านตัวตัวบ้านครับเคยเล่นหมดเหมือนนี่ผมขึ้นไว้นะว่าก้อยหนูรสชาติจะเป็นอย่างนี้นี่ก็กินทุกอย่างตัวบ้านครับนั่นครับนั่นแหละครับจุดนี้ตรงใครกันเลยสามคนในท่านก็ดีไม่ต้องพูดว่าเก่งๆหรอกเดี๋ยวข้าเหลวเพื่อเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับกับแกงปลาเดี๋ยวอันไม่ถึงการกินว่าได้ไม่หรอกใส่ผู้ยำไปปลาอืมเดี๋ยวทุกจุดเดี๋ยวตรงตาหนึ่งเสียวปลาตัวนั้นเป็นต้องติดสติอยู่แต่ข้าวต้มครัวก็จะปลาตัวนั้นมีแค่รู้บอดี้เอาปลาตากปลาตากยังเยอะเลยกินครับนี่กินครับพี่โคตรเม็ดเม็ดนึงอร่อยครับสงการจะปลาตากมะหลามมีปลาตากท็อกเก็ตเก็ตมะนาวทอดอืมภาษาจะว่าล่ะมีเอาภาษาบันซี่ก็สิเอามากกับมุ้ยผู้กินมาไหนแล้วไปซี่มุ้ยผู้กินดิบเอาภาษาครับเอาภาษาครับปลาโม่งก็ปลาหมึกละหมึกมาสร้อยจำวาซาบิปลาการปลาหมึกนะหอดคุณมันนี่ปลาที่ว่าจักกว่ามันจะมาหอดเชียงรายไหมเออความที่เจนน่ะกินกับหนังกับมาตะกุ่นมันเป็นเศษปลาเนี่ย
หรือไม่เป็นปลาไม่เป็นปลาปลาซากบ่เป็นปลาซากปลาอินซี่ปลาอินซี่นั่นแหละอร่อยเอามาไม่เคยมีคนกินปลาอินซี่อ่ะแต่เขาว่าปลามื้อนี้มันสดๆกินก็ว่าสิแซ่บกว่าแซ่บหอมสิเด้แซ่บหวานเนื้อหวานทั้งสี่เลยอ่ะเขาว่าปลากับพุ่งนี่เอามาใหม่ๆนี่ที่แบบนี้ปลาเก๋านี่แห้งกินจังสีเลยปลาเก๋าเนี่ยพันได้ดีป่ะจะมาเอามามึงค่อนกินจากกระซ่าหม่อนเลยเอามาเดี๋ยวก่อนเขาว่าหมดต่างหลายนึงมึงค่อนกินอันนี้นะปลาหมึกที่มันที่เอาถึงหน้าใหม่ไม่ยังใสๆเห็นไหมเอามาค่อยเนาะให้แม่นอยู่เป็นเซนมันนี้ชั่วเขาว่าสบีเออเอาการจะกินอะไรเก๋าขึ้นเอาขึ้นมาจากเลือดแหละต้องปลาหมึกนะที่เขามาให้มันกำลังใสๆเนี่ยเออที่เขามาให้คือเอาขาปากคือดูดปากให้ทุบๆๆเลยอ่ะโหยอยากกินอยากกระดาษน้ําสักหน่อยอืมครับแม่นึงอืมหอมนะกินเค้าเหมือนเสียวใครแม่เห็นกินเค้าเมื่อกี้กินเค้าอยู่ว่างจะว่างแล้วมากินเค้าส่วนผมก็กินต้องดีใจเนาะต้องออกเสียงแต่ขึ้นนอนโดดแม่มาขึ้นของคนไงงงหัวใจเลยของนี่ว่าจะเอาอ๋อยาดองนะเราก็เดินไปหายาดองเอาหลายๆชุดขมมาต้มบางขมไหมล่ะไปกินมั้งอันนี้บอกเลยนี่มันขมนะไปกินมั้งไปกินเถอะหัวไส้ครับขมอันนี้ก็ขมเจ้าเยอะเลยหัวไส้มันหอมนั่นผมมาผมไส้เจออย่างผมเนี่ยเปลี่ยนนะว่าผมไอ้มากผมไอ้พุ่นเนี่ยอันนี้แซ่บว่ะอันนี้ผมมันยุ่งมากเออตัวคุณลุงคุณลุงสิเกียรติไปรอดสิรอดว่าอย่าตัดให้ก็ได้ดิน้ำปลาอย่าไปใส่ในอีกตัวของผมพวงไส้ข่อยหรอกนี่ที่ที่มั่วเสียบนะจังปลาเดียวไม่แห้งเลยมีกับหม้อแผ่นแบบนี้หม้อแล้วว่าเป็นประแดดที่ว่าพวงไส้พวงใหญ่ๆครับยังเห็นลูกไส้สีแผ่นพ่อสีดูเจ้าของสีประแดดแผ่นพ่อเอ็มหอมพอดีพอดีผมกินข้าวล้ำข้าวกระยางยุ่งแต่ว่าข้าวยางที่ข้าวเหม็นเขาก็ประแดดบอกมาเอาไปบ้านนะได้รถเลยไม่ไปร้านหม่องโลกไปขวมได้รถนึงไปเมียไหนเนาะเดี๋ยวหรอกเนี่ยผมก็ไปย่ำเพื่อนฟังซื้อรถเบนมึงเดี๋ยวหรอรถเบนเมนพาแดกเมื่อไหร่เมื่อย่ำเดี๋ยวไปอีกเรื่องเรียบอีกเรื่องเรียบอีกเดี๋ยวอย่างนี้เปิดประตูรถเบนมาเดี๋ยวหรอกท่านเนี่ยไปที่ไว้ไรเดอร์ไปพ่อประมาณเดอร์คนเก่งเด้อผู้เฒ่าแกบอกอยู่ว่าจะขับรถไปโคตรเบรกมานำสุดท้ายคุณวะเบรกแล้วเบรกขาขาที่วิ่งวิ่งคุณเอาเหยียบขาจับไม่ได้ปวดนั่งกลางกลางว่าสงสารเพิ่นเพิ่นยากคือว่าแม่ขับรถซอยจะว่าแม่เมียเหมือนกันเมียเหลือเนาะถ้าไปนั่งหลังบอยไปหรอกรับแอร์เย็นมาดังนั่งเงี้ยบุกขันจูบมากไปนั่งหลังขันจูบมากเขาใส่คักกุโรนะไม่ได้หรอกเขาบอกอุ้ยนั่นผมครับแกบอกอืมครับครับน้องซี่ใครแน่พอเป็นได้รับได้อยู่มันแบบนี่แกนั่งดูอะไรแบบก็ไอ้สามคนแบบไอ้สามไอ้สี่มันแบบยายแบบนอนไปต้องเบรกแค่แบบเบรกมันสุดไปไปแล้วเจ้าว่าขาเหยียบไปนี่เลยมีใหญ่ได้ทั้งยานเนาะมีใหญ่ได้ผู้ขี่แต่ว่ารถตู้หนึ่งผมเห็นนะครับคนชอบรถตู้คือว่ารถตู้มันขับกว่าเมื่อยเหมือนต้องเกี่ยวกับยี่ห้อนะครับรถตู้อ่ะขับไปแกว่าเขาออกแบบแป้งนึงแต่มันรถมันสูงกว่าแม่เขาถือว่าโซเฟอร์นะคือเขาบอกต้องให้เมื่อยละมันจะมารับดูว่าผมอาจจะเป็นอาจจะว่าแต่ผมขับรถตู้แล้วมันเมื่อยขับไม่ได้ผลประโยชน์จริงแค่ถ้าขับรถส่วนตัวเขาเนี่ยครับเราง่วงนะแต่เราครับรถตู้มันเดี๋ยวบอมหนาวกระยุ่งยังไงหนาวกระสุนเราเขาได้ผ้าขาวเหมือนกับเขาหนังเก้าอี้เฉยๆมันถ้าเป็นรถส่วนตัวนี่มันจะนะถ้าเป็นรถนี่ขามันจะดิ่งก่อนรถตู้ลุงเดนจะซื้อเวลาให้28,000กันที่แบบ
เอาไปยิงปูยิงป่านะเอาคำถัดเราเนี่ยมันแรงไหมกันไปขำหน้าฝนตลาดเลยซื้อรถจิ๊บถูกหน่อยรถจิ๊บราคาถูกจิ๊บมือสองนะอร่อยก่อนหนังมันกูจัดเลยจัดเนาะก้อยก้อยตั้งอีเมลแล้วมึงไม่อยากไปก้อยเนาะรถแล้วไม่อีเมลก้อยแล้วก้อยแล้วใหญ่ก้อยอะไรกินถ้ากันกินเอาไปอันนี้นึ่งแล้วก็ทำจริงๆอะไรทำนิดนึงแล้วก็พริกมันไม่พริกเลยส่วนข้าวเผาโอ้เบื้องยำเด็กกระเสียบนะไอ้เจ้าอ่ะเออไอ้ละเจ้าอ่ะจะตีโทษจะตีเท็จก็น้องไม่แบบยังไงผมอยู่กับใครแค่เมียมาอยู่เนี่ยลูกน้องตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเตรียมห่อเขาตั้งให้สวยไปแล้วแดงรถเหรอไปไอ้จะรุ่นน้องเตรียมใหม่เลยไม่ก่อนนะนี่ครับสุดยอดเลยบรรยากาศดับอาบด้านนี่อันนี้อร่อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าใช่ได้ครับนี่หมูมีแฟตสีสันอาจจะมันได้ขอบคุณเชฟเราเดี๋ยวส่งการเจอกันใหม่ครับเนาะส่งการเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาติดตามครับผลลัพธ์ภาษาจัดไปครับ